สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการมือใหม่ใช้เน็ตครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในการใช้งานอินเทอร์เน็ตครับว่าใช้อย่างไรถึงจะได้ประโยชน์กับเขาสูงสุดนั่นเองครับและในวันนี้ครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับสำหรับปคายนะครับที่กําลังหางานอยู่หรือว่าภาษาง่ายๆคือตกงานนั่นเองครับไม่มีงานทำนะครับหรือแม้กระทั่งว่าอ่ะอยากจะเปลี่ยนงานใหม่วันนี้ครับเราหางานกันทางอินเทอร์เน็ตกันครับและวิทยากรยังอยู่กับเราครับคุณธนสิทธิ์กุลธนาเรืองกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ใช่ครับการหางานบนอินเทอร์เนต็ตอยู่นี้มันสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนอย่างไรบ้างครับการหางานในอินเทอร์เนต็ตนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี้แล้วนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี้เนี่ยผมอาจจะเทียบกับประสบการณ์เองว่าจะต้องออไปสถานที่สมมุติว่าอยากทํางานทางด้านสายคอมพิวเตอร์นะครับมผมก็ไปบริษัทไปถึงบริษัทนั้นเลยไปขอกรอกใบสมัคร,ครนะครับ เราจะได้สัมภาษณ์หรือไม่ได้สัมภาษณ์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วันนั้นก็ต้องมีการเดินทางไปแล้วมีการเดินทางเสียทั้งค่าน้ํามันเสียทั้งเวลาไม่รู้ว่าสมัครได้บางที่เนี่ยอาจจะอยู่คนละที่กันอย่างที่เราต้องการจะสมัครงานนะครับบริษัทหนึ่งอาจจะอยู่ที่หนึ่งบริษัทหนึ่งอาจจะอยู่ที่กรุงเทพบริษัทบริษัทหนึ่งอาจจะอยู่ที่ชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งการสมัครงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้อง ใช้ต้นทุนสูงสําหรับคนที่สมัครงานในช่วงที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับนี้ในเรื่องของการสมัครงานโดยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันก็มีข้อดีก็คือสะดวกนะครับในการหางานนะครับเพราะว่าจะมีเว็บไซต์ที่เป็นบริการให้กับจัดหางานให้โดยเฉพาะนะครับการหาข้อมูลก็ง่ายนะครับการจัดแบ่งบทมู่หรือว่าเป็นระบบการค้นหางานต่างเนี่ยก็ทําได้อย่างสะดวกนะครับข้อมูลเพียงแค่ผู้สมัครเนี่ย คลิกแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มกรอกแบบฟอร์มกรอกประวัตินะครับในอินเทอร์เน็ตเพียงแค่คลิกปุ่มอยู่กับบ้านแค่นี้นะครับประวัตินั้นก็จะถูกส่งไปถึงบริษัทนั้นๆนะครับเป็นระบบนั่นเองนะครับส่วนที่2ก็คือการประหยัดค่าใช้จ่ายที่บอกไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับว่าไม่ต้องเดินทางนะครับไม่เพียงแค่อยู่กับบ้านนะครับเปิดเว็บขึ้นมานะครับเปิดเว็บที่เราต้องการสมัครงานอย่างเช่น จะเป็นจ็อบไทยก็ดีหรือจะเป็นจ็อบดีก็ดีนะครับ,รบแล้วก็สามารถที่จะทําการสมัครงานในได้น่าจากที่นั้นนะครับแล้วก็ เรื่องของตำแหน่งงานนะครับการติดตามอัปเดตข่าวสารของบริษัทต,ต่างๆหรือว่าตำแหน่งงานต่างๆนะครับก็จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วอย่างแต่แตละบริษัทเนี่ยเขาต้องการที่จะรับพนักง,งานในตำแหน่งต่างๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ปักป้ายหรือว่าลงโฆษณาตามหนังสือพิมพ์เหมือนสมัยก่อนแล้วนะฮะใช่ไหมฮะก็คือเขาจะลงไว้ในอินเทอร์เน็ตนั่นเองประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนี้กี่ตำแหน่งมีอะไรบ้างเขาจะลงไวเสร็จสับเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาเราสมัครแล้วเนี่ย เราก็จะได้รับการตอบรับจากบริษัทนั้นได้อย่างรวดเร็วขึ้นเขาอาจจะตอบรับมาทางโทรศัพท์รหรือว่าจะส่งอ,อ,มมอีเมลมาให้นะครับเพื่อที่จะ,ะนัดให้เราไปทําการสัมภาษณ์งานนะครับก็ทุกอย่างนี้ก็คือว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือฟรีหมดนะครับสำหรับผู้ที่จะสมัครงานในยุคนี้นะครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะครับเอปทำไมไม่ตอบทันทีแสดงว่า ยังไม่โดนใจครับนั่นเองครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คุณผู้ชมครับข้อดีของการสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะครับคุณผู้ชมครับเรามีข้อดียายะมากมายนะครับรวมถึงการใช้งานด้วยนะครับจะทำยังไงสำหรับใครที่อ่ะเริ่มแล้วจะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตครั้งแรกครับก็โดยการง่ายๆเลยนะครับเข้าไปที่ Google นะครับก็ใน Google เข้าไปก็คลิกคําว่าพิมพ์คําว่าสมัครงานนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับ ตำแหน่งงานต่างๆที่เป็นเว็บไซต์สมัครงานต่างๆก็จะแสดงขึ้นมานะครับโดยที่เว็บไซต์อย่างที่ขึ้นมาแรกๆเนี่ยก็อาจจะเป็น job ไทยนะครับเป็นไทยอีซี่จ็อบหรือว่าจะเป็น job db นะครับก็จะเป็นทุกเว็บไซต์ที่เขามีไว้ให้เราเข้าไปสมัครงานจริงๆแล้วการสมัครงานในอินเทอร์เน็ตครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่เพียงแค่แค่เจ้าของบริษัทจะมาโพสต์ว่าต้องการใครท่านนั้นนะครับคือ เราเป็นอะไรเนี่ยเราก็สามารถระบุไปเลยระบุไปเลยครับจะรับงานตำแหน่งอะไรหรือว่ามีความถนัดด้านไหนครับนะครับก็เหมืนโปรโมตตัวเองนั่นเองใช่ครับแล้วบริษัทก็จะมาหยิบเราไปใช่แล้วอย่างนี้นี่เองนะครับนะครับส่วนวิธีการนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างการสมัครงานทาง jobthai com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์การสมัครงานที่มีคนนิยมอันดับต้นๆครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะเชร์ว่า ต้องเป็นเว็บนี้เว็บเดียวครับการสมัครงานเนี่ยคุณควรนี่จะเรียกว่าหวานหวานไปหลายๆเว็บหน่อยสมัครไว้หลายๆที่ครับจะสร้างโอกาสในการได้งานได้อย่างเร็วขึ้นและเราสามารถที่จะเลือกงานได้ด้วยนะครับถ้าแต่ว่าต้องขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองว่ามีประสบการณ์ทํางานมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับอันดับแรกนะครับพอใน Google นะครับผมก็จะคลิกเข้าไปในส่วนของจับไทยนะครับนะครับจากนั้น มาถึงหน้าจ็อบไทยนะครับเราก็จะทําการออหางานนะครับวิธีการหางานก็คือว่าเลื่อนออค้นหางานนะครับว่าเป็นประเภทไหนเวลาเราคลิกเนี่ยก็จะมีงานต่างๆให้เราเลือก <dunno. S 2> นะครับหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายการตลาดด้านการขายขึ้นอยู่ที่เราเรียนมาทางด้านไหนเราถนัดทางด้านไหนคือเราอยากจะทำอะไรแค<ช>่นั้นเองนะครับ,รบอยู่ในส่วนของเลือกประเภท งานหลักนั่นเองนะครับผมในส่วนนี้ผมก็จะยกตัวอย่างว่าโอเคผมจะหางานทางด้านการตลาดนะครับสมมติว่าถนัดทางด้านการตลาดนะครับโอเคอันนี้ในวิดีโอก็จะขยับให้ดูอีกนิดนึงว่ามันจะมีางานประเภทไหนบ้างนะครับแต่สุดท้ายเดี๋ยวผมจะไปเลือกที่การตลาดนะครับบา,าบางงานนะครับก็จะมีเลือกอตัวเลือกย่อยอีกลงไปข้างล่างอีกนะครับอย่างเช่นการตลาดเนี่ยจะเป็นการตลาดแบบไหน นะครับกิจกรรมทางการตลาดพัฒนาธุรกิจหรือวิจัยตลาดนะครับก็แล้วแต่แต่ละสายงานนั้นๆนะครับส่วนถัดมานะครับก็อาจจะเลือกว่าจะเลือกที่จังหวัดไหนนะครับสมัครงานที่ไหนจังหวัดอะไรใช่ครับระบุไปเลยนะครับว่าต้องการสมัครที่จังหวัดไหนบริษัทไหนที่กําลังเปิดรับอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกรุงเทพมหานครจะเยอะที่สุดนะครับจากนั้นโอเค เมื่อไม่ต้องการอะไรแล้วผมก็จะเริ่มคลิกที่ค้นหานะครับนะครับในส่วนที่ขึ้นมานี้ก็จะเป็นแผนที่เหมือนกับ google earth เมื่อเทปที่แล้วนะครับว่าตำแหน่งของแต่ละบริษัทเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนบ้างนะครับนี่ในพอเลื่อนอในส่วนถัดมานะครับก็จะมีตำแหน่งอย่างเช่นเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสนะครับเราก็ต้องพิจารณาดูว่าตำแหน่งต่างๆหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ย มีความเหมาะสมกับเราแค่ไหนที่เราจะเข้าไปสมัครกับเขาครับ,รบผมอย่างเช่นเจ้าหน้าที่การตลาดฝ่ายขายะนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้มันจะมีให้เลือกเยอะนะครับอย่างบางบางสายอาชีพเนี่ยอย่างเช่นนักบรรัญชีนักการตลาดอะไรเงี้ยบางบริษัทจะต้องการเยอะมากนะครับครับผมแล้วก็ลองสมมตินในตัวอย่างนี้ผมก็คลิกในส่วนของเจ้าหน้าที่การตลาดนะครับก็บจะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของ บริษัทที่เขาประกาศรับอยู่ตอนนี้นะครับอย่างเช่นเราก็จะดูข้อมูลว่านะครับดูข้อมูลว่าบริษัทเนี้ยเขาทําอะไรนะครับขายอะไรนะครับแล้วก็มีสวัสดิการยังไงบ้างมีลดรับ,รบสง่งมีโบนัสหรือว่ามีการตรวจโรคมีค่าตําแหน่งอะไรไหมนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีไม่เหมือนกันท,กทุกบริษัทนะครับ,รบจากนั้นเราก็จะมาดูว่าเ,เขาต้องการ ตำแหน่งอะไรบ้างในบริษัทนี้นะครับแล้วก็คุณสมบัติผู้สมัครนะครับที่บริษัทได้ระบุไว้อย่างเช่นเป็นเพศชายอายุตั้งแต่2 5ถึง30มีวุฒิปริญญาตรีหรือไม่จํากัดสาขาอะไรเงี้ยครับ,รบมีประสบการณ์ทํางานหรือไม่นะครับมีรถยนต์เป็นของตัวเองมีใบขี่หรือเปล่านะครับสามารถพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้หรือไม่ในับแหนอะไรยังไงตรงนี้ก็แต่ละตําแหน่งแต่ละบริษัทก็อาจจะระบุไว้ไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับส่วนวิธีการสมัครนะครับก็เขาก็ระบุว่า ผ่านทางจ็อบไทยสมัครได้ด้วยตัวเองหรือว่าส่งอีเมลหาทางไฟล์บุคคลนะครับเพอร์ซแนลนะครับของบริษัทนั้นๆนะครับเบอร์ที่ติดต่อนะครับติดต่อคุณอะไรนะครับบริษัทที่อยู่อยู่ที่ไหนนะครับเบอร์โทรอะไรนะครับก็ตรงนี้เราก็ต้องถ้าเราสนใจเราก็ต้องเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะทําการติดต่อในภายหลังนะครับครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอย่างสมมติว่าผมสนใจที่จะสมัครงานในส่วนของบริษัทนี้ในตําแหน่งนี้เนี่ยนะครับ เราก็จะคลิกที่ปุ่มด้านล่างนะครับในส่วนด้านล่างก็คือแอปพลาย now ก็คือว่าสมัครวันนี้เลยสมัครตําแหน่งนี้เลยนะครับก็จะมีปุ่มในในเว็บไซต์ค้นหางานเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มต่างๆเป็นพื้นฐานอย่างเช่นสมัครงานพิมพ์ส่งข้อมูลให้เพื่อนนะครับนะครับนะครับอย่างนี้คือด้านซ้ายสุดก็จะเป็นสมัครงานวันนี้เลยแอปพลาย now นั่นเองนะครับคือถ้าเกิดสนใจก็กรอกไปสมัครได้เลยใช่ครับนะครับหรือว่าต้องการที่จะปริ้นออกมาก่อน เมื่อมาอ่านดูก่อนอน,อน,นะครับดูว่าต้องการที่เพื่อนตกงานเหมือนกันอย่างนี้ส่งไปไปทำงานด้วยกันห,างาน,ห,นหางานให้นนครับ,รบทีนี้ในเมื่อสักครู่นี้ที่คลิกไปตรงสมัครงานนะครับ,รบเพราะว่าจะเกิดหน้าต่างที่บอกว่ากรุณาล็อกอินก่อนคือเว็บไซต์เนี่ยในการสมัครงานเราต้องสมัครเป็นสมาชิกกับเขาก่อนนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนการสมัครสมาชิก โดยยกตัวอย่างใช้ของจ o อบไทยกันดีไหมครับได้ครับได้ครับลองดูครับอ๋อริงการสมัครสมาชิกจริงๆแล้วก็น่าจะขั้นตอนจะไม่แตกต่างกันมากนะครับกับทุกๆเว็บไซต์ที่เราสมัครเป็นสมาชิกนั่นเองนะครับอันนี้คือเราจะมาดูในส่วนของจ o อบไทยกันนะครับวิธีการสมัครงานในส่วนของเว็บไซต์ Job ไทยนี้นะครับก็เพียงแค่คุณคลิกในปุ่มของลงทะเบียนสมาชิกใหม่นะครับอาจจะอ่านสิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิกหน่อยว่าจะได้รับอะไรบ้างนะครับสามารถที่จะ มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับแน่แน่นอนก็คือว่าเราสามารถที่จะฝากประวัติส่วนตัวของเราไว้ได้นะครับ,รบเพื่อที่จะให้บริษัทที่เขามาเป็นสมาชิกเหมือนกันคือเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีทั้งสมาชิกส่วนของผู้สมัครงานแล้วก็ส่วนของบริษัทที่เป็นสมาชิกด้วยนะครับส่วนของผู้สมัครงานเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เสียเงินนะครับ,รบแต่ถ้าเป็นบริษัทเขาก็จะต้องเสียเงินในการมาหาผู้สมัครงานในนี้นะครับนะครับแล้วก็อ่านเงื่อนไขว่าเขามีอะไรนะครับถ้าดูแล้วโอเคแล้วก็ คลิกปุ่มยอมรับไปนะครับแล้วก็ดําเนินดําเนินการต่อไปนะครับการลงทะเบียนนะครับก็พื้นพื้นทั่วไปก็จะต้องมีเรื่องของยูเซอร์นะครับใส่พาสเวิร์ดในการเข้ามาใช้ล็อกอินในระบบของเขานะครับแล้วก็อีเมลแอดเดสนะครับทั่วๆัไปเลยนะครับไม่ว่าคุณไปสมัครงานเว็บไหนวิธีการการสมัครการฝากประวัติอะไรการสมัครสมาชิกก็ไม่ได้แตกต่างจากนี้เท่าไหร่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้อง ใส่ข้อมูลที่สําคัญที่เป็นความจริงนะครับ,รบเพราะว่าประวัติตรงนี้เนี่ยจะถูกส่งไปยังฝ่ายบุคคลของบริษัทที่เขาต้องการผู้ผู้สมัครงานนะครับก็คือว่าเขาก็ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็อาจจะบอกว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่สามสิบจะบอกาอายุยี่สิ ดูหน้าแล้วก็ไม่ใช่แล้วครับนะครับบางทีดูหน้าอย่างดียก็ไม่ได้ครับอาจารย์หน้าแก่กว่าอายุก็มีเยอะแยะครับโอเคเมื่อสมัครงานเรียบร้อยนะครับในระบบนี้เขาก็ยอมรับแล้วว่าผมสามารถเข้าไปใช้ฝากประวัติได้นะครับค่อยจะล็อกอินเข้าไปนะครับในส่วนแถบนี้เราก็อันดับแรกเซตอัพลงทะเบียนรีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องมีการคอนเฟิร์มอีเมลเหมือนกับทุกๆเว็บไซต์ที่ผ่านมานะครับก็คือว่าเราลง อีเมลไว้ว่าใช้ของอะไรอยู่นะครับ,รบอีเมลตรงนี้เนี่ยเวลามีผู้ผู้ที่ต้องการบริษัทที่ต้องการคนทำงานนะครับเขาก็จะส่งข้อมูลมาให้เราได้ว่าติดต่อข่าวสารหรือว่านัดวันสัมภาษณ์ได้ครับ,รบผมอย่างกรณีนี้คือเราหลังจากที่เราลงทะเบียนของ j o b t h a i n e t w อ r แล้วนะครับ,รบก็เหมือนกับทุกเว็บไซต์ที่เราทำไปไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r อะไรแล้วแต่จะเป็นการตอบรับเข้ามา ว่าเราได้เป็นสมาชิกได้ผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วใช่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปที่เกิดมีบริษัทไหนที่สนใจจะติดต่อเรานะก็ต้องเป็นอีเมลอันนี้แหละครับนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วมีอะไรน่าสนใจอีกครับสำหรับการที่เราจะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตแบบนี้ฮะเมื่อเราสามารถเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์จัดหางานเรียบร้อยแล้วนะครับรับต่อไปก็จะต้องไปลงประวัติว่าเคยเรียนที่ไหนจบ จบมหาลัยอะไรนะครับจบสาขาอะไรเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่นั่นคือเรซูเม่ของเรานั่นเองใช่ก็คือเป็นเรซูเม่ก็คือไปลงเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ไว้ครับนะครับข้อมูลพวกนี้จะถูกเก็บไว้ในเว็บไซต์นั้นๆนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของสถานที่เรียนนะครับประวัติการศึกษาประวัติการศึกษาประวัติการทํางานนะครับว่าผ่านงานอะไรมาบ้างครับเคยทํางานที่ไหนทําอะไรนะครับแล้วก็ เรื่องของเคยผ่านการอบรมนะครับที่ไหนมาบ้างนะครับผมแล้วก็มีความสามารถพิเศษอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เรามาดูต่อจากสักครู่นี้นะครับเมื่อเราได้สมัครเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการเพิ่มเติมประวัติพวกนี้กันนะครับในส่วนแรกนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับโดยที่เราก็จะต้องมีการเซฟรูปภาพก็คือรูปภาพภาพถ่ายของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลสําหรับบริษัทที่เขาเข้ามาเลือกดู นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมก็จะคลิกที่แก้ไขประวัตินะครับอาจจะเลื่อนลงสักนิดหนึ่งนะครับตรงข้อมูลบุคคลนะครับแล้ก็จะดูว่ายังขาดรายละเอียดส่วนไหนอีกนะครับอย่างเช่นส่วนสูงสถานภาพทางการทหารนะฮะที่อยู่ปัจจุบันนะครับก็ต้องกรอกให้เรียบร้อยครับนะครับอันไหนที่คิดว่ายังไม่ถูกต้องสกปรไม่ถูกเราก็ต้องตรวจทานดูให้ดีแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับอย่างอันนี้คือสถานะ ต่างๆเช่นปกติเราสามารถแก้ไขประวัติของเราได้ตลอดเลยนะครับอาจตอนนี้อาจจะยังไม่แต่งงานครอมาแต่งงานแล้วถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเข้ามาอัปเดตด้วยนะครับในส่วนถัดมาก็เป็นลักษณะงานที่ต้องการนะครับว่าเราถนัดงานอะไรต้องการงานแบบไหนอย่างเช่นที่ผมลงตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นพนักงานการตลาดพนักงานธุรกิจพนักงานขายเงินเดือนที่ต้องการสมมติลงไว้หมื่นหนึ่งอาจจะลงต่ำๆหน่อยนะครับสถานที่ต้องการก็คือที่กรุงเทพนะครับ นในรนนา,ายละเอียดของเว็บไซต์นี้เราก็ก็จะมีช่องให้เราเลือกกรอกไว้นะครับอาจจะลงไว้ว่าเป็นการตลาดเวลาบริษัทไหนต้องการเซิร์ชเข้ามาในส่วนของการตลาดก็จะเจอประวัติของเรานะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับประวัติการศึกษาในส่วนของเว็บจ็อบไทยเนี่ยเขาก็จะมีอยู่2ระดับก็คือว่าจบมัธยมที่ไหนจบ มหาลัยอะไรนะครับสาขาไหนไดุ้อะไรนะครับส่วนนี้ในตัวอย่างผมก็จะลงว่าเป็นมัธยมศึกษาจบมัธยมศึกษาม .6 ที่ไหนปีอะไรนะครับเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับระดับปริญญาตรี นะครับจบที่ที่ไหนคณะอะไรจบปีอะไรนะครับเกษเฉลี่ยเท่าไหร่นี่อาจารย์เกษเฉลี่ย3.00เลยเลยนะเป๊ะเลยครับทำให้ดูเป็นตัวอย่างครับอย่าไปอิงความจริงมากนะดูเป็นตัวอย่างเฉยใช่ไหมครับแต่ว่าดูดีนะดูดีนะดูดีครับดูดีแต่ขอบอกก่อนนะนี่ผมทําเป็นตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นของของผู้ที่จะสมัครงานจริงต้องขอเป็นความจริงนะครับงประวัติจริงทุกอย่างนะครับใช่ครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเวลาฝ่ายบุคคลเขาขอเอกสารดูเขาจะต้องดูเรื่องของ วุฒิการศึกษาด้วยว่าได้เกียรติเสียเท่าไหร่นะครับตรงตามที่คุณลงไว้ในนี้หรือเปล่าเพราะยังไงอาจารย์ครับเราจะส่งสมัครงานอะไรก็แล้วแต่ทางอินเทอร์เน็ตยังไงแล้วแต่เมื่อเขาเรียกเราไปสัมภาษณ์จริงๆนั่นแหละฮะหลักฐานทุกอย่างถูกต้องนะฮะเพราะสิ่งแรกที่ออกไปงแสดงออกมาไม่ใช่แบบโอ้โหเราในนี้เะเลิศหรูเลยนะฮะพอไปจริงๆไม่ใช่เราเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นครับนะครับไปสมัครงานเลยคผมบอกว่าจะต้องเป็นความจริงนะครับในส่วนถัดมานะครับเป็นเรื่องของประวัติการทํางานนะครับเมื่อสักครู่นี้้เปปป็นนรรระะววััติกกาาศึษไแลคบ ก็ประวัติการทําง,งานเราก็ต้องระบุว่าเคยทํางานที่ไหนมาบ้างบริษัทอะไรตั้งแต่ช่วงเดือนไหนถึงปีไหนครับนะครับตําแหน่งอะไรเงินเดือนเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ผมก็จะสมมติตําแหน่งสมมติบริษัทขึ้นมาสมมติเงินเดือนขึ้นมาทั้งหมดนะครับรบ,บางคนอาจจะเคยผ่านงานมา 3- 4สี่ที่นะครับก็ต้องลงรายละเอียดไว้นะครับเพราะว่าเวลาสัมภาษณ์นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถยืนยันกันได้นะครับเมือ่อโอเคลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนถัดไปผมก็คลิกที่การฝึกอบรมถ้าเคยฝึกอบรมที่ไหนนะครับก็ก็อาจจะลงไว้ก็ได้นะครับถ้าไม่เคยมีการฝึกอบรมหรือว่าอะไรก็ก็ปล่อยว่างไว้นะครับอันนี้ผมก็ทําให้เป็นตัวอย่างแต่ถ้าผู้ชมทางบ้านที่จะกอกรายละเอียดตามนี้ก็คิดว่ากรอกไว้ให้เยอะที่สุดก็จะเป็นการดีกว่านะครับครับผมคือให้ครบนั่นเองฮะครับนะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายก็ขอให้เป็นปัจจุบันหน่อยแล้วกันครับนะครับ เขาบอกว่ารูปถ่าย2นิ้วได้ไหมครับอาจารย์คือแบบชู2นิ้วนี่ได้งี้ยรูปสองนิ้วอ่ะคงจะได้ไหมได้ไหมไม่ได้หรอกครับไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับก็บอกอยากได้รูปถ่าย2นิ้วแต่ว่าเว็บไซต์พวกนี้เราสามารถที่จะโพสต์รูปอะไรที่มันแบบดูสบายๆไม่แบบว่าเป็นทางการจนเกินไปได้นะครับาบางคนอาจจะรูปยิ้มๆรูปไปเที่ยวรูปอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ฝ่ายบุคคลเขาก็ต้องการดูแค่เป็น เป็นตัวคุณเท่านั้นเองอ๋อในที่โพสแบบอย่างผู้หญิงแบบเคยทํางานพริตตี้อย่างเงี้ยโพสแบบรูปพริตตี้เลยได้ไหมฮะก็ได้ครับก็แล้วแต่ฝ่ายบุคคลบางทีอาจจะชอบก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับผมเอาละฮะแล้วแต่งานที่จะสมัครด้วยครับนะครับก็เลือกให้เหมาะสมก็แล้วกันนะครับอันนี้มาดูตรงฮะผมก็ลองรีวิวตรงประวัติที่ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อกอกข้อมูลเรียบร้อยเสร็จเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาของเรซูเม่ของเราใน รูปแบบตัวอย่างนี้นะครับนี่ก็คือรูปแบบที่จะถูกส่งไปยังบริษัทที่เขาต้องการาผู้สมัครงานด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็คือเป็นขั้นเริ่มต้นนะครับ,รบจริงแล้วการอ,าอย่างที่เราลง resume จากทางอินเทอร์เน็ตนะครับมันมีด้วยกันอย่างที่ผมบอกแต่ตอนแรกนะครับคือบริษัทที่เขาพร้อมที่จะรับคนแล้วตัวนี้นะครับเราเข้าไปคลิกได้เลยรเลือกที่จะสมัครที่บริษัทนี้ได้เลยรหรือว่าสาหรับใครที่ ยังไม่อยากที่จะค้นหาบริษัทไหนแหละแต่เรามีคุณสมบัติอะไรในตัวเราอย่างที่อาจารย์ได้บอกเมื่อกี้นะครับคือกรอประวัติให้เรียบร้อยทุกอย่างเลยเหมือนลอยใบสมัครไว้นั่นเองใช่ครับประวัติข้อมูลของเราก็จะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของของเว็บไซต์หางานนั้นๆบางครั้งเนี่ยบริษัทก็อาจจะเข้ามาค้นหาค้นหาประวัติตามที่เขาต้องการนะครับตามตำแหน่งที่เขาต้องการอาจจะเจอประวัติเราแล้วก็อาจจะติดต่อมาหาเราก็ได้นะครับทีนี้ลองมาดูในส่วนของที่เป็น เมื่อเราได้ทำเรซูเม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเมื่อเจองานที่ต้องการแล้วเราจะทำยังไงนะครับเมื่อเราเจองานที่ถูกใจเล้วฮะครับผมนี่จะไปดูงานที่ที่ถูกใจกันนะครับโอเคได้ประวัติงานเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้เราก็จะคลิกในส่วนของหางานให้ตรงใจครับนะครับน่าชื่อตรงเป๊ะเลยหางานให้ตรงใจนะฮะเราคลิกไปแล้วเราก็เหมือนเดิมครับเช่นเดิมกับที่แนะนําไว้ทีแรกก็คือว่า คุณก็จะไปค้นหาในส่วนของประเภทงานนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกในส่วนของขายนะครับอยากหางานประเภทฝ่ายขายดูบ้างนะครับจากฝ่ายขายก็อาจจะเลือกหมวดงานย่อยก็จะเป็นประสานงานการขายนะครับจังหวัดนี้ก็อาจจะไม่เลือกนะครับหรือว่าเลือกก็ได้นะครับที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับตอนนี้คือว่าอยากได้งานที่ไหนก็ได้จังหวัดไหนเรียกไปก็ไปหมดนะครันะครับก็ดูว่าตรงนี้เนี่ย มีตำแหน่งงานที่ไหนบ้างนะครับ,รบอยากเป็นพนักง,งานธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการขายนะครับ,รบหรืออาจจะดูว่า,าดูเงินเดือนดูตำแหน่งแล้วโอเคพอใจที่จะทํางานกับบริษัทนี้แหละนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ในตัวอย่างนี้เขาก็ให้เงินเดือนประมาณเจ็ดพันบ้างแหละนะครับหมื่นสี่ถึงหมื่นแดบ้างแหละนะครับก็เลือกเอานะครับจากนั้นเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับในบริษัทของอย่าง ตัวอย่างนี้ก็คือฟาร์มาเนตจำกัดนะครับก็ดูว่าเออเป็นบริษัทขายยามีอ,อินเมดหรือว่ารูปแบบยังไงบ้างนะครับก็เลือกดูนะครับบางที่ก็อาจจะต้องการออคุณสมบัติที่ไม่สูงมากนะักถ้าเราคิดว่าเราทําได้เราก็สมัครเข้าไปเลยนะครับครับผมวิธีการ,รก็คือว่าจะมีปุ่มคําสั่งว่าคลิกที่นี่เพื่อกอกใบสมัครออนไลน์นะครับวิธีการสมัคร แต่จริงๆแล้วเรากรอกไว้แล้วเราก็สามารถที่จะคลิกสมัครงานได้เลยเหมือนกันนะครับนะครับในส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับที่ที่บอกไว้ว่าเป็นรายละเอียดผู้ติดต่อนะครับแล้วก็คลิกที่สมัครวันนี้นะครับสมัครงานนี้ขอโทษครับนะครับจริงๆแล้วอย่างการสมัครงานผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมันสะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วทั้งสองฝ่ายเลยนะครับทั้งบริษัทที่ต้องการที่จะอยากจะ ได้คนเข้าร่วมงานด้วยกันหรือแม้กระทั่งเราครับสําหรับใครที่ต้องการที่กำลังที่จะหางานอยู่นั่นเองนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราสมัครไปเสร็จเรียบร้อยแล้วสักวันหนึ่งมามีคนตอบรับลับมานะครับทำตัวถูกไหมให้ยี่ก็ทำไงดีฮะทำไงดีตื่นเต้นไงตกงานนานไงเรามาดูเทคนิคในการเขาเรียกว่าเวลาโทรศัพท์เข้ามาติดต่อเข้ามาเขาก็จะนัดสัมภาษณ์บางทีเขาอาจจะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก่อน ครับ <C rap> ถ้าสนใจคุยแล้วโอเคถูกใจอาจจะขอ,อนัดสัมภาษณ์ที่บริษัทฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมตัวครับครับเตรียมตัวที่จะไปสัมภาษณ์งานนะครับจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับอาจจะมีผมมีวิธีมา <C rap, S 2> บอกกัน <C rap. S 2> นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วผมก็คุกคีในส่วนของการสมัครงานอยู่ด้วยนะทุกวันนี้นะครับครับวิธีในการสมัครงานนะครับหรือว่าเตรียมตัวไปสัมภาษณ์นะครับเพื่อให้ได้งานนะครับ เรามาดูกันว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับในการสัมภาษณ์ก็คือว่าข้อมูลการสัมภาษณ์นะครับเช่นตําแหน่งหรือวันเวลาสถานที่ที่นัดนะครับเราก็ต้องขอทราบให้แน่ใจนะครับแล้วก็ห้ามเลืมเด็ดขาดนะครับวันเวลาสถานที่เวลาที่เขานัดสัมภาษณ์นะครับเราก็ต้องไปก่อนเวลาสักเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่สมัครงานผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะเตรียมหลักฐานนะครับให้ครบไม่ว่าจะเป็น วุฒิการศึกษาสำเนาประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับหรือว่าเคยได้รับประกาศสนิยบัตรผ่านการอบรมอะไรนะครับก็เตรียมสำเนาไว้ให้ด้วยนะครับบางตำแหน่งเนี่ยอาจจะต้องอย่างเช่นพวกศิลปพวกจิตรกรรมนะครับประเภทที่ว่าวาดรูปมีผลงานอะไรบ้างที่เรา่างผ่านงานเคยทำมาแล้วใช่ไหม่าจะเตรียมงานไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสมัยเรียนหรือว่าเคยผ่านงานอะไรที่ทําผลงานอะไรมาครับ เตรียมไปด้วยว่าเรา,เามีโปรเจกจบอะไรบ้างนะครับ mm hmm. แล้วก็ข้อมูลของบริษัทนะครับสมมุติว่าเราจะไปสมัครที่ไหนเราควรที่จะรู้ว่าบริษัทเนี้ยทำอะไรนะครับจะต้องติดต่อใคร mm hmm. นะครับเพราะว่าบางครั้งในการสัมภาษณ์กับฝ่ายบุคคลเนี่ยเขาก็ต้องมีคําถามเหมือนกับว่าลองภูมิเราว่า,าคุณจะทํางานกับเราเนี่ยคุณรู้อะไรบ้าง ดูอะไรเกี่ยวกับบริษัทเราบ้างที่คุณมาเนี่ยนะครับวิธีการก็คือสามารถค้นหาทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเซอร์อจาก Google หรือเ์อจากเว็บไซต์ของบริษัทนั้นๆนะครับเขาก็จะมีบอกก็เป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับส่วนเทคนิคอื่นๆนะครับผู้ที่ผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับถ้าสนใจที่จะไปค้นหานะครับผมก็จะขอแนะนําเว็บไซต์ของ JRMU w T นะครับ .ac.th นะครับ ก็จะมีเว็บไซต์นี้ก็จ<ๆ>ะมีข่าวหรือว่าข้อความเกี่ยวกับการเตรียมตัวสมัครงานในอินเทอร์เน็ตหรือว่าการเตรียมไปสัมภาษณ์งานนะครับก็สามารถศึกษานะครับเพราะว่าการอย่าลืมว่าการสมัครงานเนี่ยเราจะมีคู่แข่งไม่ใช่ว่าเราคนเดียวที่เราจะไปสมัครครับางคนอาจจะมีคนที่เก่งกว่าเราหรือว่ามีความสามารถพอๆกับเรานะครับเขาก็จะมีตัวเลือกด้วยเช่นกันฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ ครับคือเหมือนรู้เขารู้เรา,ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนี้หรือเปล่าครับนะฮะคมก็คม,ม,มใช่ว่าเราจะแบบเราจะรู้เฉพาะเราอย่างเดียวแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องมีคู่แข่งคนอื่นที่ในตาแหน่งเดียวกับเรานี่แหละใช่ครับนะครับเพระาะฉะนั้นการเตรียมพร้อมนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองครับแล้วก็เวลาการสมัครงานอีกอย่างนะครับถ้าเราจะาสมัครงานทางเว็บไซต์นอกจากการสมัครงานทางเว็บไซต์หางานแล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งคือการส่งอีเมลหรือว่าส่งเรซูเม่ เข้าไปถึงฝ่ายบุคคลโดยเฉพาะนะครับวิธีนี้ก็จะช่วยให้เรา,าสามารถได้รับการพิจารณาได้เร็วขึ้นอีกหน่อยหนึง่งครับผมนะครับโดยที่ผมมีเรซูเม่ตัวอย่างนะครับซึ่งใครอยากรู้ว่าตัวอย่างจดหมายสมัครงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่อาจจะเป็นจดหมายแบบจดหมายจริงๆเป็นกระดาษ ก็ได้นะครับ,รบแต่วิธีนี้อาจจะดูโบราณไปน,นิดนึงนเราก็จะมีแบบฟอร์มนะครับจดหมายสมัครงานในอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถค้นหาได้โดยพิมพ์คําว่าจดหมายสมัครงานนะครับในอินเทอร์เน็ตนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมดาวน์โหลดมาให้เป็นให้ผู้ชมได้เป็นไกด์ไลน์นะครับลองไปประยุกต์ใช้เอาได้นะครับว่าการสมัครงานเนี่ยก็จะเริ่มจาก แนะนำตัวเองนะครับมีประวัติมีใบรับรองการศึกษามีรูปถ่ายอะไรนะครับก็จะเป็นรายละเอียดในการเกิดน,นําแนะนําตัวเองก่อนนะครับ,รบจากนั้นก็ตามด้วยประวัติโดยย่อของเรานะครับว่าชื่อนามสกุลอะไรเกิดปีไหนมีสัสดส่วนน้ําหนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่บางทีฝ่ายบุคคลเขาก็าต้องดูนะครับตัวสูงตัวใหญ่ตัวอ้วนไหมไหม,ไหมอะไรเง<อ>ี้ยเหมาะกับงานหรือเปล่าใช่เพราะบางหน้าที่เนี่ยต้องใช้รูปร่างหน้าตาใช่ไหมครับครับ แล้วก็ดูว่าวิธีการศึกษาของเราเนี่ยจบอะไรมานะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมหรือว่าใครที่เก่งภาษาอังกฤษก็ทําเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้เปรียบกว่าคนที่ใช้ภาษาไทยนะครับนี่ก็ขอฝากไว้แล้วกันครับเอาละครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ไปทดลองดูได้นะครับการสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตแบบนี้นี่เองครับซึ่งใครนั้นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณมากครับกับคุณธนสิทธิ์กุลธนาเรืองกิจครับขอบคุณครับ และข้งต่อไปครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบนี้ครับใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับกับรายการมือใหม่ใช้เน็ตครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ